รรยากาศสวยงามเนาะแม่เนาะค่ะยอดผักกาดทินอุ้ยพุ่นอ่ะยอดผักกาดทินอุ้ยเห็นต้นไม้แบบนี้เรามีความสุขหลายแม่ถ้าเขาขันแม่ม้านบ่ได้ฮงจีหรอกแม่ม้านซุ่มนี่นะบ่ได้อันนี้แม่ถ้าสมมุติว่าบ่ฉีดยาเนี่ยสิดีกว่านี้อยู่เขาฉีดยาน่ะแม่แต่กินยามันเหม็นยากลับบ้านก่อนจะว่าสวนผู้เปียวบ่มียาเด้ค่ะบ่ได้ฉีดยาผักยามันก็เลยเพราะว่าแม่แพกยาเปียกกับแพกอู้ผักกาดทินทุกคนเบิ่งผักกาดทินธรรมชาติที่มันไม่มียานะคะจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะธรรมชาติแม่ตัดค่าอีกแน่เนี่ยยอดดอกค่าเนี่ยเพื่อจะเอากลับไปกินบ้านเอาเพราะว่าแม่มีเกี๊ยวไงเด็ดเป็นบ่ค่อยหักไหมแม่นี่แม่เอามีเกี๊ยวให้หนูนะอุ้ยหักแล้วหักแล้วหักอยู่นี่หักอยู่แล้วค่ะนี่ไงป่ะยายแม่ดึงต้นนี่อย่างต้นบักพริกจ้ะบักพริกแม่เอาไปที่บักพริกขาวข้าวเสร็จด้วยน้ำมันจะกินแม่จะเอาข้าดอกข้าอีกบ่บ่อีกแล้วมาโอเคยิ่งโดนมาได้ดมยาเราขี่รถเด้อในยังว่าฟู้หมดแล้วค่ะก็อยู่ไฮนะทงนะห่อนไหลทุกคนเนี่ยเป็นแห่ทุกคนเบิ้งเปียวออกมาจากป่าตรงพุ่นเนาะค่ะเนาะพุ่นพาตรงพุ่นเปียวออกมาเป็นแห่เบิ้งคล้องที่เปียวอาบน้ำประจำเด้อค่ะคล้องน้ำเปียวมักมาเล่นน้ำแล้วก็มาเลี้ยงงัวนะคะเมื่อก่อนเปียวสิย่างไปพุ่นเนาะย่างตามแม่น้ำหาปลารอบคล้องไปทั้งพุ่นเนาะค่ะรอบคล้องพอเปียวสิอยู่นี่ไม่เป็นคล้องเลยค่ะรอบนี่หากินหาอยู่นี่แล้วเมื่อก่อนเบิ้งดูสุกมือนี่โอ้บ่ธรรมดาอีหลีเบิ้งมันสุดหมดแล้วค่ะแถวนี้เบิ้งปาดปลาบอลยุ่มๆอยู่คล้องสุดหมดแล้วไหมค่ะทุกคนพุ่นน่ะเมื่อก่อนมองนี่แป๊ดแป๋นเด้เปียวมาประจำพุ่นน่ะมองนี่เบิ้งดูสุดมอดเขามาเฮ็ดให้เมื่อก่อนเบิ้งดูเป็นอีกแล้วเบิ้งมันแตกแล้วแหงหมดเลยมันแตกว้าแตกละหอยยุบหมดมันอยู่ไก่น้ำเนาะมันเซาะพุ่นน่ะตะลิตนโอ้สกับบ้านแล้วได้ค่ะบัดนี้มีแก๊บแม่บอกว่ามาๆๆ มันดมยาซะโอ้ทุกคนบ่โอ้ยาเหม็นคักห้อยของผู้ดังมันทุกคนผมเปียวฟูหมดเปียวใส่หมวกแล้วเปียวถอดออกเปียวเพิ่งสระผมนะแม่ค่ะโอ้ยผมฟูหมดคนละมืออื่นเลยเปียวสิบ่สวยอุตส่าห์สระผมแล้วนึงโอ้ปลาขับโคตรสวยคักสวยแน่ภูเขาพุ่นกลับบ้านเรานะคะแหละค่ะทุกคนเพื่อกลับบ้านเราเด้อเป็นชุดที่เปียวใส่ไปนะค่ะทุกคนเปียวฝ้าลายเฮ็ดกับเขาเสร็จแล้วค่ะส่วนแม่แม่ก็บ่อยากให้ไปแต่ว่าเร่งรีบมากเลยค่ะอยากไปก็เลยแม่เลยว่าไปๆสิพาไปให้มันแล้วซั่นคือสิบ่แล้วดอกแม่ว่านะคะพอไปเสร็จแล้วนะคะไปอยู่ได้แป๊บนึงกับฝ้ากลับกันเนาะค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเลยต้องรีบกลับหลานไปเล่นฟุตบอลยุงเรียนย่านหลานซ้ายหิวเขานะแม่ค่ะนี่แหละค่ะสภาพเปียวอยู่บ้านนอกนะคะเปียวก็แต่งตัวให้กลมกลืนกับคนอยู่บ้านนะคะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนหลังจากที่เปียวไปนะกลับมานะคะเปียวเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไว้ก่อนจะไปทงน้าน่ะแม่ค่ะพอกลับมาพอเล่าให้ฟังว่าหลานซ้ายได้กินหอมๆอยากกินแต่บ่กล้ากินรอป้ากลับมาก่อนพะนะเปียวว่าโอ้ก็คือบ่พาหลานกินหลานบ่ยอมกินแม่ค่ะทุกคนรอให้ป้ามาก่อนเปียวก็เลยมาตักใส่ถ้วยให้เพิ่นอาบน้ําอยู่เพิ่นไปเล่นฟุตบอลมาเนาะค่ะโอ้ยป้าหอมกินมากๆเพิ่นมักกินมากๆน่ะแม่ค่ะห้องออกมาจากในห้องน้ําเปียวก็เลยฮึคือมาดังดีแท้ๆไปเลยว่า นี่แหละค่ะทุกคนความสุขของเปียวก็ได้ดูแลหลานซ้ายนะคะกลับไป14วันกะทำทุกวันให้มีความสุขอยู่กับเขาเฮ็ดอาหารอร่อยให้เขากินนะคะเลิกเลี้ยนมาก็ล้อหลานปันอันแม่ก็ลูกผุนด้วยค่ะก็เฮ็ดทุกอย่างให้เขาค่ะว่าแซ่บป้าเฮ็ดอีหยังแซ่บหมดทุกอย่างเลยครับยกสดผุนด้วยค่ะหลานซ้ายเปียวกินอีหยังก็อร่อยหมดป้าเฮ็ดแซ่บบ่เฮ็ดแซ่บก็ให้กำลังใจตลอดนะแม่ค่ะเปียวก็ภูมิใจหลานซ้ายเป็นคนหูความทุกคนค่ะบ่แม่นเรื่องง่ายเลยที่เฮา
ต้องดูแลชีวิตคนคนหนึ่งนะคะเขาเพิ่งมาอยู่กับเฮาได้แค่ปีเดียวนะคะทุกคนแต่เขาก็เป็นเด็กหน่อยที่หูความแล้วก็รู้ภาษานะแม่ค่ะก็เฮ็ดให้เปียวได้เรียนรู้หลายอย่างจากเขาแล้วก็เปียวก็เองก็มีความสุขนะคะเป็นวิถีชีวิตชนบทเปียวมีความสุขมากๆค่ะความสุขของเปียวคือความพอใจกับสิ่งที่เฮามีเวลาเปียวมีหน่อยเปียวก็ใส่เต็มที่กับครอบครัวแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานนี่แหละค่ะคือความสุขของเปียวทําอีหยังในวันที่เฮามีโอกาสดีกว่ามานั่งเสียใจเนาะค่ะขอบคุณทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ